กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำเมนูเรียกว่าเศรษฐศาสตร์งานครัวจริงๆคุณผู้ชมประหยัดประหยัดแถมได้สุขภาพดูสิวันนี้ซื้อปลานิลมาคุณผู้ชมตัวนี้นะก็ราคาประมาณ100รับประทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมทีนี้หลายคนก็ถามว่าจะเอาปลานิลมาทำอะไรดีจัดการเอาปลานิลมาเรียบร้อยล้างขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ทิ้งเสร็จแล้วก็นำตะไคร้มาทุบซะคุณผู้ชมซุกเข้าไปใส่เข้าไปในพุงปลาใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดซุกเข้าไปใส่เข้าไปได้ตรงไหนก็ใส่เข้าไปมีตะไคร้มีใบมะกรูดแค่นี้กลิ่นก็จะออกมาทั้งตัวแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้บางคนบอกปลานิลจะมีกลิ่นดินไม่ชอบรับประทานอย่างนั้นอย่างนี้เอาเถอะเป็นปลาที่ไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยเป็นปลาเนื้อสีขาวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาเกลือจัดการทาซะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอุ๊ยตายใส่เยอะขนาดนี้จะกินได้เหรอความดันขึ้นพักไปแบบนี้สัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาสะบัดออกปัดซะแล้วก็จัดการย่างให้สุกนะครับเรียงเต็มไปหมดเลยไม่ได้กำลังมาเปิดร้านขายน้ำปั่นให้คุณผู้ชมนะแต่ว่านี่คือซอสของคนรุ่นใหม่เราอยากให้ซอสของเราดูมีความอร่อยทำมารีนน้ำมะขามฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมจะมีความเป็นมะขามเนี่ยใส่ไปแค่นี้เหมือนยกมาไล่หนึ่งเลยนะคุณผู้ชมมะขามเทลงไปเข่งเลยล่ะเสร็จแล้วกลิ่นมะขามอย่างเดียวไม่พอช่วงนี้อยากทันสมัยแมงโก้ฟรุตเบสมะม่วงฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสเช่นเดียวกันทำเสร็จนะไม่มีใครรู้เลยใส่อะไรบ้างเราก็ไม่อยากจะบอกพอเราไม่ได้บอกเขาก็หาว่าเราอุบอิบหวงสูตรวันนี้ก็เลยทำสุดอันนี้เป็นแพชชั่นฟรุตสาวรสฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมเป็นน้ำสาวรสแบบเข้มข้นหอมมากคุณผู้ชมพอใส่3อย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยก็เติมด้วยน้ำร้อนลงไปแล้วยังไม่ทำอะไรนะคนให้เข้ากันก่อนมันง่ายนะเห็นไหมคุณผู้ชมผสมเครื่องดื่มก็หยิบมาทำกับข้าวก็หยิบมาโอ้สะดวกสบายเดี๋ยวนี้จริงๆงานครัวสมัยใหม่เนี่ยนี่ไม่น่าเกิดมาจนแก่เร็วอย่างนี้เลยอุ้ยตายคุณผู้ชมโอ้ยรสชาติดีคุณผู้ชมเข้ากันมากเลยอันนี้เปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมตัดเค็มนิดนึงรสชาติจะจัดจ้านขึ้นเยอะทีเดียวก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ปลาที่เรากำลังย่างอยู่ตอนที่ส่งกลิ่นแล้วนะควันออกคุณผู้ชมกลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รสชาติเค็มๆของปลาทำให้เนื้อปลาแน่นชวนรับประทานนะคุณผู้ชมกระเทียมสับใส่ไปด้วยมันจะได้ออกมีความเป็นของคาวขึ้นมาในบัดดลแล้วก็อยากให้สีสันสวยมั้ยคุณผู้ชมพริกฝรั่ง3สีเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปแค่นี้มันก็เป็นซอสสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่คนนิยมแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าอยากเผ็ดให้มันเวอร์วังคุณผู้ชมนี่ซองนี้เลยพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้ซื้อติดบ้านเลยนะคุณผู้ชมชอบเผ็ดเผ็ดมากเอาล่ะเดี๋ยวปลาสุกปุ๊บเราก็จะจัดการราดให้คุณผู้ชมชมเลยนะครับยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมตะไคร้ใบมะกรูดถ้าซุกลงไปในตัวปลาเนี่ยกลิ่นมันจะช่วยทำให้ปลาชวนรับประทานมีความเค็มเล็กๆเนี่ยแค่นี้ก็รับประทานได้แต่ถ้าหากอยากให้ตัวเราเนี่ย
มีความสนุกสนานกับการรับประทานผักสดมากยิ่งขึ้นของแบบนี้ต้องมีน้ำปรุงมันราดแล้วต้องรสชาติถูกใจคุณผู้ชมไม่เค็มอีกแล้วนะเพราะว่าปลาเราเนี่ยได้รสแล้วเนี่ยพอเราทำน้ำปรุงเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการราดซะความน่ารับประทานคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูสิขอน้ำปรุงเพิ่มได้ไหมคะนี่ไม่เชื่อคอยดูรับรองได้เลยไปนั่งร้านอาหารจานนี้ 3-400 เนี่ยจะบอกให้แบบร้านธรรมดานะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เหมือนมาเร็วไปเร็วนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะรีบลาคุณผู้ชมว่าจะได้รับประทานปลาไงเพราะว่ายังร้อนๆอยู่มันอร่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมไปลองทำรับประทานดูนะครับและติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะนานามีมะเขือเทศเยอะมากๆในครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอามะเขือเทศของเราเนี่ยมาทำเมนูกันค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบสิกเลยค่ะสำหรับการทำซอสถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มะเขือเทศทั้งเปลือกเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในคอคุณผู้ชมคะวันนี้จะยิ่งสั่งมีอาหารง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเผื่อวันฝนฟ้าคะนองกับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบข้าวสวยเตรียมมาให้พร้อมคุณผู้ชมวางกระจายกระจายดีกว่าเพราะไปวางเป็นที่เดี๋ยวโดนลุมนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ